ดีค่ะพบกับจะดีในรายการ I am จะดีรายการทำขนมที่เน้นไอเดียสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นจะดีเองค่ะวันนี้เรามาทำวาฟเฟิลกันแต่ว่าวาฟเฟิลวันนี้ถ้าใครไม่มีตัวเตาอบวาฟเฟิลนะคะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราทำสุกในกระทะได้ด้วยค่ะรสชาติก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็วาฟเฟิลวันนี้จะทำให้เป็นสีสันน่ารักเป็นเรนโบว์วาฟเฟิลค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเรนโบว์วาฟเฟิลจะออกมาน่ารักแล้วก็ทำง่ายขนาดไหนไปดูสูตรนี้กันเลยค่ะมาเริ่มทำตัวแป้งวาฟเฟิลกันค่ะแป้งวาฟเฟิลสูตรนี้ค่ะจะสามารถเปลี่ยนเป็นเรนโบว์ก็ได้หรือว่าเป็นแบบสูตรวาฟเฟิลธรรมดาก็ได้ค่ะมาที่แป้งค่ะจะดีใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะคือก่อนอื่นต้องมีแป้งและมีน้ำตาลใส่เกลือลงไปแล้วมิกซ์ให้เข้ากันนี่ร้องเพลงได้ก็ทำขนมได้นะดีมีผงฟูค่ะใส่ลงไปอันนี้เป็นส่วนของของแห้งทั้งหมดนะคะแอนมิกซ์ให้เข้ากันโอเคเข้ากันแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะมาในส่วนข้างๆเหลวไข่แดงค่ะใส่ลงไปเลยนี่ไข่แดงแล้วก็น้ำจืดโอเคน้ำจืดใส่ลงไปนมจืดขอเป็นนมอุณหภูมิห้องนะคะต่อไปก็คนนั้นมิกซิ่งแอนมิกซิ่งใส่น้ำมันและเนยละลายโอเคน้ำมันเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนได้เลยวันนี้จะดีใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวแต่ว่าถ้าบ้านใครมีเป็นน้ำมันคาโนล่าบ้านใครมีเป็นน้ำมันข้าวได้เลยนะคะหรือว่าน้ำมันพืชธรรมดาก็ยังได้ค่ะกับเนยละลายขอเป็นเนยละลายแล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะไม่เอาเนยละลายที่ร้อนๆมาใส่นะคะคนให้เข้ากันเอาวาฟเฟิลเค้กแล้วเนี่ยข้าวดีละจะดีจะเปลี่ยนชั้นมาเป็นมิกซ์เอ็กไวท์นี่เลยก็เป็นเอ็กไวท์เป็นไข่ขาวที่เมื่อกี้ไข่แดงอะค่ะเราแยกออกไปไข่ขาวอันเนี้ยเราก็จะมาวิกซ์ให้เป็นตั้งยอดเอาเป็นยอดอ่อนนะคะเดี๋ยวจะดีจะดูไปประมาณสัก 1-2 นาทีอะค่ะแล้วแต่ความสม่ำเสมอของการวิกเอ็กไวท์แล้วก็อยู่ที่แรงด้วยค่ะเดี๋ยวจะดีจะตีก่อนโอ้สวยมากโอเคติดต้องใครขาวตั้งยอดที่ออนแบบนี้ก็คือนี่ยอดอ่อนแบบนี้เขาจะเป็นแบบนี่ไงยอดที่เป็นดุกดิกดุกดิกดุกดิกได้นี่แหละเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ซองชามร่วมให้เข้ากันเอาตัวเอ็กขาวที่เราวิกซ์ไว้หรือว่าตัวเมอร์แรงอะค่ะใส่ข้างบนเลยสำหรับวาฟเฟิลเนี่ยเขาจะไม่เหมือนแพนเค้กตรงนี้แหละถ้าเป็นแพนเค้กอะค่ะเราจะใส่ไข่ทั้งฟองลงไปแล้วก็ผสมแล้วก็เสร็จแล้วแต่ตัววาฟเฟิลเนี่ยค่ะพอข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกรอบนอกนุ่มในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นวิกซ์เอ็กไวท์ให้กลายเป็นเหมือนเมอร์แรงใส่เข้าไปขั้นตอนนี้ค่ะเราจะใช้เป็นโฟลจะดีใช้เปลี่ยนมาเป็นใช้ไม้พายแล้วนะไม่ได้ใช้ตะกร้อค่ะเราจะเป็นโฟลเขาเอาให้เข้ากันแล้วก็ที่ทำให้กรอบนอกนุ่มในก็ตรงนี้แหละที่ต่างกับแพนเค้กสูตรทุกอย่างเขาเหมือนแพนเค้กหมดเลยมีใส่น้ำตาลใส่แป้งใส่เนยเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่แยกไข่ขาวไข่แดงแล้วก็โฟลแค่นี้เลยค่ะคราวนี้เราก็ต้องให้เนียนๆเข้ากันนะเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่อยากทำเป็นวาฟเฟิลธรรมดานะคะก็นำตัวนี้เทใส่พิมพ์วาฟเฟิลหรือว่าถ้าใครไม่มีเป็นเครื่องอบวาฟเฟิลอะค่ะก็ใส่กระทะทำเหมือนแพนเค้กได้เลยก็เสร็จแล้วแต่ถ้าใครที่อยากทำเป็นเรนโบว์เดี๋ยวไปดูในขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าเราจะผสมสีเรนโบว์กันค่ะถ้าใครอยากทำเป็นเรนโบว์นะคะก็แบ่งเอาไว้สีตามชอบเลยว่าจะเป็นเรนโบว์4 สี6 สี5 สีเงี้ยค่ะของจะดีแบ่งเป็น4 สีแล้วก็เรนโบว์ตัววงในสุดเขาจะน้อยสุดค่ะก็ทำเป็นชามน้อยสุดกลางปุ๊บแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่สุดของจะดีสีชมพู
ถ้าเป็นสูตรเรนโบว์อะค่ะใส่ถุงบีบไว้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีถุงบีบใช้เป็นถุงร้อนธรรมดาที่ใส่แกงได้เลยค่ะแล้วก็มัดเป็นหนังยางใส่เป็นสีๆได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าตักหยอดเนี่ยจะยากค่ะแบบนี้แล้วก็ตัดปลายเตรียมเอาไว้ก่อนเลยช่วงนี้จะดีวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะสเปรย์อ้อยหน่อยค่ะแล้วก็เริ่มเลยม่วงข้างในเหมือนเดิมนี่สูบสีน่ารักมากไม่ค่อยเลยวาฟเฟิลเรนโบว์สีออกมาน่ารักมากเดี๋ยวไปชิมกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวาฟเฟิลเค้กค่ะหรือว่าถ้าใครชอบเป็นสีสันก็ทำเป็นวาฟเฟิลเรนโบว์แบบนี้ได้เลยค่ะทำง่ายแล้วก็ถ้าใครไม่มีเตาอบนะคะไม่มีเครื่องอบวาฟเฟิลก็ไม่เป็นไรค่ะทำในกระทะแล้วก็หาเป็นที่ครอบที่ไว้ทำไข่ดาวอะค่ะแบบนั้นก็ได้ค่ะวันนี้ไอแอมจะดีต้องไปแล้วค่ะ